นาทียุทธการสยบคนคลั่งซะหน่อยนะคะนครศรีธรรมราชคลั่งเหลือเกินค่ะยืนกวัดแกว่งมีดอยู่ข้างถนนนะคนทั่วไปก็กลัวแล้วตำรวจไปพร้อมอุปกรณ์ครบมือไม่ง่ามนั่นเองนะคะจะบุกชาร์จตัวเขายังไงดูคลิปเลยค่ะมาปุตตะเจ้านะดูพอพร้อมใจกันวิ่งเข้าไปนี้ไม่แทบไม่เห็นเลยนะขนาดผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีแดงนะตำรวจลุมคือไม่เห็นละค่ะสีแดงมิดเลยฮะตำรวจลุมทำไมเนี่ยเขามีคนเดียวเขามีอุปกรณ์อยู่ในมือเขามีมีดตำรวจก็มีอุปกรณ์เหมือนกันไม้งามค่ะเวลาคนคลั่งอ่ะตำรวจสิบนายเอาไม่ไหวใช่ไม่รู้แรงมาจากไหนแล้วถ้ายิ่งมีมีดมีอาวุธอยู่ในมือนี่คืออันตรายมากจริงนะต้องไปกันเป็นสิบนายแบบนี้ไปพร้อมไม้งามชาร์จพร้อมกันต้องสิบคนนี่คือมองตารู้ใจเลยนะ5 4 3 2 1นี่ชาร์จพร้อมกันเลยนะคะเพราะเขาคลั่งมากถือมีดและระหว่างที่ถูกล็อกตัวคุณผู้ชมคงได้ยินแล้วล่ะเขาตะโกนร้องเรียกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแบบนี้นะคะสุดท้ายก็ถูกคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักสภาพก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วค่ะคงจะมีไม้งามสักไม้นึงพลาดบ้างล่ะ ตอนแทงเข้าไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะที่กลางเมืองนครศรีธรรมราชเห็นไหมคะใครผ่านไปผ่านมาก็ขอดูหน่อยนึงละกันรถติดอยู่เหมือนกันนะสอบสวนผู้ชายคนนี้ค่ะผู้จาวกวนไม่ได้ใจความสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเมายาเสพติดแล้วล่ะถึงได้คุมขังขณะนี้ตอนนี้ติดตามญาติเขาแล้วล่ะแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยละกันแหมมากันทั้งโรงพักเลยมั้งเนี่ยใช่เยอะเนี่ยอันนั้นมีอาวุธพร้อมมือเลยครับทั้งมีดทั้งไม้งามถูกไหมแต่นี่ไม่ต้องใช้อาวุธครับสู้แบบแมนๆหมัดเท้าเข่าสองนั่นเองครับทุ่มตรงครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ศึกมวยรอบ Global House ครับแพ้คัดออก4นักชกนะครับน็อกเอาท์เลยครับพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมคนแรกคือคมกระบี่รุ่งทับฟ้าจอมเก๋าอาวุธหนักชนะนักสู้ต่างชาติมาเพียบคนที่2ครับคมอาวุธ FA กรุ๊ปมวยเข่าพันลุยดีกรีแชมป์หลายเวทีจากหนองคายนักชกคนที่3ครับฟาฮามกิรติมาเคครับดารุ่งจอมลุยแดนเปอร์เซียจากอิหร่านและคนที่4คนสุดท้ายครับโซเนอร์เซนนักรบออตตมันมัดสังหารแชมป์ยุโรปจากตุรกีตามด้วยศึกมวยเดือดนะครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยขุนศอกเมืองดอกบัวพบกับกำปั้นขมังเวทจันนาเจนครับดาวรุ่งจากกัมพูชาและมวยสดแข้งหนักแพรวาสิทธนายนุครับวันนี้จะชกกับแครนคลายครับขาลุยพันเดือดจากสกอตแลนด์นะครับและยังมีคู่มวยสุดระทึกเต็มเวทีเพราะฉะนั้นคืนนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์1ทุ่มตรงนะครับศึกมวยรอบ Global House ทางช่อง8 King of Fighting Sport ดูมวยต้องช่อง8ครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง